รับชมช่องแปด TCC Thai Cable Channel ออกอากาศผ่านดาวเทียม NSS 6T-Band ความถี่ Frequency 1635 ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมักก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่ช่วงเวลานะครับของคนพยากรณ์กันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ซึ่งคนพยากรณ์นะครับก็กลับมาในทุกๆวันศุกร์นะครับช่วง 18:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับเป็น2ชั่วโมงเต็มๆนะครับซึ่งเป็นรายการสดๆนะใครที่มีปัญหาคาใจไม่ว่าจะทุกข์ใจเรื่องใดก็ตามนะครับหลายคนก็ไม่รู้ว่าจะไปหาใครดีนะครับปรึกษาใครดีหรือบางคนมีแค่เรื่อง2เรื่องนี่แหละที่มันทุกข์ใจนะครับจะไปดูดวงหรือว่าจะไปที่นู่นที่นี่มันก็เสียตังค์ยิ่งยุคนี้เป็นยุคที่เศรษฐกิจนะครับต้องรัดเข็มขัดเยอะเลยนะมันยังไม่ฟื้นสักเท่าไหร่นะฮะเราก็ต้องใช้วิธีนะครับมาดูรายการนี่แหละแล้วก็ส่ง SMS เข้ามานะฮะง่ายสุดนะครับหรือว่าใครที่มีนะครับความทุกข์ใจในเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องสุขภาพโชคลาภครอบครัวนะครับซื้อที่ซื้อทางซื้อบ้านซื้อรถนะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะก็ส่งมานะครับที่4642828นะครับมันก็มีหลายช่องทางนะครับบางคนก็มีเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนในเฟซนะครับ Facebook ของผมก็ทุกวันมันก็จะมีคนเขียนนะครับคำถามนะครับหลายท่านเลยวันหนึ่งก็หลักร้อยนะครับเดี๋ยวนี้เป็นร้อยแล้วนะทั้งในเมลกับในเฟซนะครับวันละเป็นร้อยๆนะครับผมก็ง่ายๆคือแทบไม่ตอบใครเลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีเวลานะฮะจริงๆมันทำมาหากินวันๆแทบไม่ได้อยู่กทม.กรุงเทพเลยนะมีงานต่างจังหวัดนะครับต้องไปเนื้อบ้างอีสานใต้ออกตกกลางนะครับสลับไปมันมีไปทั้งบรรยายงานไปฮวงจุ้ยนะครับแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษาบริษัทอีกหลายบริษัทนะครับมันก็เลยแทบไม่ได้มาดูนะครับนัดคิวดูดวงตอนนี้ก็6เดือนนะครับ6เดือนแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่จะดูดวงกับผมนะครับในวันนี้ถ้าโทรมานะครับนัดคิวก็อีก6เดือนนะครับปีหน้าเจอกันนะแบบนี้เลยนะเพราะฉะนั้นมันนานเกินแล้วมันเปลืองตังค์ด้วยนะครับมาดูกันในนี้ดีกว่าง่ายสุดนะครับเราก็ไม่ได้ทุกข์ใจกันทุกเรื่องเราก็มาดูไปเรื่องๆไปนะครับอาทิตย์นี้1เรื่องอาทิตย์หน้าอีก1เรื่องนะครับดูไป1เดือน4อาทิตย์นะครับก็4เรื่องก็ครบละชีวิตความทุกข์ก็จบละนะฮะพิมพ์มาที่4642828นะครับอย่าไม่จำเป็นก็อย่ามานัดคิวดูดวงกันเลยนะครับเปลืองตังค์นะนะยังไม่รวยนะครับแต่บางทีเรารู้ว่ามันทุกข์เราทุกข์ใจแล้วมันต้องรออีก6เดือนมันก็เรื่องความทุกข์มันก็ผ่านไปแล้วล่ะนะครับมันก็จะไม่รู้จะมาเจอกันทำไมนะก็มาแบบเนี้ยทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์นะครับมันก็จะง่ายกว่าแล้วก็เรามาแก้นะครับแก้ในแต่ละช่วงเวลามันก็จะทันเวลากว่านะฮะ
ก็4642828ครับเริ่มต้นในเรื่องของวันนี้นะครับเรื่องของบ้านเมืองนะครับเรื่องที่ต้องระมัดระวังในเดือนนี้นะครับสิ่งที่ต้องระวังที่สุดนะครับตอนนี้ดาวพระพุธโคจรเล็งดาวราหูนะครับราหูในพื้นดวงเมืองเดิมนะฮะดาวพุธโคจรบนท้องฟ้าในตอนนี้นะครับอยู่ในกลุ่มราศีกันนะครับแล้วเล็งนะครับทำแสงส่องไปที่ฝั่งตรงข้ามของราศีกันนะครับก็คือราศีมีนนะครับซึ่งในพื้นดวงเดิมของดวงชะตาพระชะตาเมืองมีดาวพระพุธพระศุกร์และพระราหูนะครับอยู่ในดวงชะตาของบ้านเมืองหรืออยู่ในภพวินาศของดวงเมืองนะครับนั่นเป็นเหตุให้สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือเรื่องของโรคระบาดนะครับเรื่องโรคระบาดเนี่ยจะระบาดนะครับหนักขึ้นนะครับและพื้นดวงเป็นดาวดวงเล็กนะครับและเป็นดาวพุธมันเป็นดาวที่เกี่ยวข้องครับโรคระบาดในมุมนี้คือโรคที่เกี่ยวเป็นเรียกเป็นโรคพื้นฐานของคนปกติทั่วไปนะครับโรคพื้นฐานเช่นอะไรบ้างล่ะหนึ่งเลยเป็นหวัดนะครับสังเกตไหมว่าในช่วงขวบเดือนที่ผ่านมานะครับมาจนถึงหน้าเดือนนี้นะครับเดือนนี้ด้วยนะคนรอบตัวเราหรือตัวเราเองนะครับเป็นหวัดกันบ่อยขึ้นเป็นหวัดกันถี่ขึ้นเป็นหวัดกันง่ายขึ้นนะครับแบบผิดปกตินะครับบางครั้งเราไปนั่งในที่ทำงานนะครับหรือนั่งเรียนอยู่นะครับหรือนั่งนะครับอยู่ในรถนะครับคนเยอะๆนะฮะมีใครสักคนหนึ่งนะครับจามเฉยนะครับเฉยนะครับเนี่ยเสียงประมาณนี้นะไม่คิดอะไรก็นั่งไปเรื่อยๆผ่านไป5นาทีเริ่มมีคนจามคนที่2ผ่านไป10นาทีเริ่มนะครับคนข้างๆเราปาดเช็ดน้ำมูกนะสักพักหนึ่งเราเริ่มคันหน้าคันตาคันจมูกนะครับเนี่ยคือเชื้อมันเร็วและแรงมากนะครับในช่วงเดือนที่แล้วและเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะเดือนนี้มันแรงเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นโรคหวัดนะครับจะระบาดนะครับทั้งหวัดใหญ่หวัดเล็กหวัดน้อยหวัดจิ๋วมีทุกหวัดนะครับจะเริ่มระบาดหนักขึ้นเรื่อยๆนะเนี่ยอันตรายนะครับใครที่ภูมิต้านทานแข็งแรงก็อาจจะเป็นหวัดสักครึ่งวันหรือสักวันหนึ่งนะครับมึนหัวเป็นไข้อยู่ดีๆก็ตัวร้อนนะครับอยู่ดีๆก็ปวดหัวไมเกรนขึ้นนะแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็บางคนนะครับผ่านไปวัน2วันก็ซมเลยหนักเลยบางคนภูมิต้านทานน้อยนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานดึกๆหรือว่าคนที่นอนดึกๆนะครับนอน5ทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามนะครับบ่อยๆคนเหล่านี้ภูมิต้านทานน้อยถึงน้อยมากก็จะป่วยได้ง่ายนะครับเจอพวกหวัดนะครับคนไม่สบายข้างๆแป๊บเดียวเราติดเลยนะครับหรือเราก็เป็นพาหะหรือว่าไปอยู่ดีก็ป่วยเองนะครับเนี่ยช่วงเดือนนี้เป็นกันเยอะมากถึงมากที่สุดนะครับในรอบปีเลยนะนี่ผมเตือนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหวัดน่ากลัวอันดับหนึ่งนะครับเรื่องที่สองนะครับท้องเสียท้องเสียนะครับเดือนที่แล้วและเดือนนี้ใครนะครับเชื่อที่ว่าตัวเราหรือคนรอบตัวเราเนี่ยต้องมีคนบ่นละท้องเสียนะครับรู้ไปกินอะไรมาท้องเสียแบบเงี้ยนะครับนอนสมไม่ไหวเลยบางคนแทบจะหลับคาห้องส้วมเลยนะครับก็มีคือมันเป็นอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นทีๆขึ้นแล้วก็เป็นตลอดทั้งเดือนนะครับเป็นตลอดทั้งเดือนไม่ใช่ว่าใครเป็นสักคนนึงแล้วเป็นลากไปถึงสิ้นเดือนไม่ใช่นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราเป็นเดี๋ยวพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นปู่ย่าตายายน้องนะครับเนี่ยนะครับหวัดท้องเสียนะครับทานอาหารหลังจากนี้ไปต้องสะอาดขึ้นนะครับต้องสะอาดให้มากเป็นพิเศษนะแล้วก็ดูเรื่องอาหารนะครับที่บางครั้งเราไม่คุ้นไม่ชินนะครับบางร้านที่เราไม่เคยทานนะครับแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีนะครับกินดีหรือเปล่านะครับหรืออาหารรสจัดพวกนี้นะครับต้องเลี่ยงเลยเลี่ยงให้หมดนะครับไม่งั้นโดนแน่ๆนะเพราะฉะนั้นช่วงสิงหากันยาเนี่ยเป็นช่วงที่คนขาดงานนะครับกันมากที่สุดบางครั้งเรานั่งทำงานแต่อ้อเดี๋ยวเพื่อนคนนั้นป่วยไม่สบายนะครับคนหัวหน้าลาอะไรเงี้ยนะครับ
ก็จะเป็นเงี้ยบ่อยนะในช่วงสิงหาและกันยานะครับแล้วก็โรคต่อมานะครับตาแดงนะครับตาแดงนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนะครับใครที่มันเป็นโรคที่ส่งกระแสนะครับหรือว่าเชื้อมันถึงกันนะเพราะฉะนั้นใครสักคนหนึ่งในบ้านเป็นเดี๋ยวคนข้างๆไม่นานก็เป็นใครสักคนในที่ทำงานเป็นนะครับก็สักเดี๋ยวสักพักคนรอบๆตัวเป็นนะครับเพราะฉะนั้นโรคหวัดนะครับง่ายมากถ้าสมมติว่าเราต้องไปขึ้นรถเมล์นะครับหรือว่าต้องไปอยู่ที่ไหนที่เป็นแหล่งชุมชนคนเยอะๆนะครับเดินตลาดคนเบียดกันแน่นเดินในห้างนะครับใช้แมสนะครับหน้ากากเนี่ยคุมนะครับปิดจมูกแล้วก็ปิดปากนะครับเดินเข้าไปไม่ต้องกลัวว่ามันแปลกแยกนะครับยุคปัจจุบันคนเขาใช้กันเยอะนะครับยิ่งถ้าใครไปโอซาก้าญี่ปุ่นนะครับโอ้โหเขาก็จะป่วยนิดป่วยหน่อยหรือว่าอากาศเย็นหน่อยเขาก็หานะครับมาคุมเพื่อจะไม่ต้องไปแพร่เชื้อและไม่ต้องรับเชื้อนะครับเพราะถ้าใครเป็นหวัดเนี่ยก็หาหน้ากากมาคุมนะครับแต่ถ้าใครตาแดงก็ไม่ต้องหาอะไรมาคุมตานะก็ใส่แว่นไปนะครับแว่นกันแดดก็ได้นะครับหรือว่าเป็นแว่นสายตาหรือแว่นใสๆก็ได้นะครับก็ยังพอช่วยได้นะครับแต่ก็เลี่ยงๆเรื่องการใช้สายตาเกี่ยวเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เรื่องต่อมานะครับในบ้านเมืองเราสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของภัยทางเพศนะครับภัยทางเพศนี่มาจากเรื่องเด็กนะครับหรือว่าคนที่ต้องเดินทางนะกลับบ้านนะครับกลางค่ำกลางคืนนี่หรือนะครับคนที่ต้องไปเที่ยวไหนนะครับแล้วไปเดี่ยวๆบ้างนะครับไปกับเพื่อนฝูงแล้วไปในสถานที่ที่มันล่อแหลมนะครับกลางค่ำกลางคืนจะไปต่างจังหวัดไปภูเขาแม่น้ำทะเลนะฮะต้องระมัดระวังการถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับให้มากๆอย่าประมาทนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่บางครั้งถ้ามันเกิดขึ้นกับตัวเราหรือว่าคนในครอบครัวเราแล้วมันจะเจ็บนะครับเจ็บไปทั้งชีวิตนะครับเจ็บใจนะครับแล้วมันรู้สึกว่าผิดนะครับไปทั้งชีวิตเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีญาติพี่น้องเรานะครับลูกเราน้องเรานะครับพี่เรานะครับต้องเดินทางเปรี่ยวๆกลับบ้านมืดๆนะครับต้องเดินทางไปในเส้นทางที่มันล่อแหลมนะครับล่อแหลมนี่บางคนก็จะคิดเองได้ออกสถานที่นั่นที่นี่แต่ละจังหวัดมันก็ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะรู้เองว่าจุดใดในนะครับเส้นทางการเดินทางของลูกเราเพื่อนเราพี่เราน้องเราแฟนเรานะครับในเส้นทางขากลับบ้านที่มันล่อแหลมก็ต้องนะครับอาจจะไปรับหรือว่าต้องเตือนให้กลับเร็วขึ้นหรืออย่างน้อยก็เปลี่ยนเส้นทางที่มันคนที่มันสว่างๆรถที่มันเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับหรือไปไหนมาไหนต้องระวังนะครับเป็นพิเศษนะเรื่องของเด็กด้วยนะครับมันจะมีการล่วงละเมิดนะครับทางเพศกับเด็กหรือมีเรื่องของข่มขืนนะครับข่มขืนแล้วฆ่าหรือฆ่าแล้วข่มขืนแล้วก็ตามนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับบางทีความระมัดระวังมันพูดแบบนี้พูดลอยๆไปนะฮะแต่ว่ารายละเอียดหรือดีเทลเนี่ยแต่ละคนมันก็จะต้องระมัดระวังต่างกันแล้วก็จะมีวิธีนะครับในการป้องกันต่างกันนะครับผมเลยให้บอกว่าให้ระวังนะฮะมันก็จะต้องไปบางคนต้องกลับบ้านมืดบางคนสถานที่ที่อยู่บ้านกับที่ทำงานมันล่อแหลมแบบนี้นะครับหรือบางคนรู้เลยว่ามันต้องระวังนะครับในเวลานั้นที่นั้นคนคนนั้นแบบนี้ด้วยนะครับเขาบอกว่าการล่วงมันเป็นสถิติเลยนะการล่วงละเมิดนะครับทางเพศของเด็กนะครับหรือของคนทั่วไปนะฮะมากที่สุดเนี่ยมักจะเป็นญาติพี่น้องนะครับหรือเพื่อนบ้านนะครับญาติพี่น้องกับเพื่อนบ้านเพราะมันไว้ใจไงไว้ใจให้อยู่ข้างๆได้แต่ถ้าอยู่ดีเป็นใครสักคนหนึ่งเดินมาข้างๆเราไม่รู้จักเรายังระวังหรือเรายังกลัวแต่ถ้าเป็นญาติเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนบ้านแล้วนะครับความระมัดระวังนะครับมันก็หายไปเยอะเนี่ยแหละเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะครับใครที่มีบุตรนะครับต้องน่าห่วงสุดเพราะว่าผมบอกว่าเด็กนะครับมันจะมีเรื่องพวกนี้นะอันนี้เตือนแล้วนะครับวันนี้ที่พูดถึงข่าวที่มันคึกโครมล่อแหลมยังไม่เกิดนะครับเคยเตือนไปล่าสุดก็เรื่องที่นะครับที่เกี่ยวกับเรื่องรถไฟนะครับใครที่จำได้นะฮะที่มีน้องท่านหนึ่งนะครับก็เกิดความสูญเสียแล้วก็คือฮาไปทั้งประเทศนะครับเนี่ยคือสิ่งที่เกิดขึ้นในลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีเด็กมีน้องมีลูกนะครับระวังดีๆนะผมเตือนหลายรอบนะครับเพ
ราะว่าเดี๋ยวจะมีข่าวดังๆแรงๆอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชมรายการก็ยังดีหน่อยที่เรายังได้เตือนนะครับเตือนภัยคนรอบตัวเราได้นะฮะเรื่องต่อมานะครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเรื่องของทองคำนะครับทองจะลงนะทองจะลงนะเพราะฉะนั้นใครจะซื้อจะขายนะครับก็เอาไปพิจารณาเรานะครับว่าพิจารณาเองนะว่าจะซื้อหรือจะขายดีนะครับแต่บอกให้ฟังนะครับว่าครึ่งเดือนหลังนี้นะครับราคาทองจะตกนะครับถ้าเทียบกับครึ่งเดือนแรกนะครับกับครึ่งเดือนหลังครึ่งเดือนหลังราคาทองจะลงนะเพราะฉะนั้นใครจะซื้อขายเก่งกำไรจะให้ใครก็จะได้รู้จังหวะเวลาของตัวเราเองนะน้ำมันก็จะลงอีกนิดนึงนะครับน้ำมันนะช่วงนี้ก็เป็นที่นะครับถกเถียงกันเยอะนะในเรื่องของน้ำมันนะครับก็มีประเด็นปีกย่อยอะไรมากมายนะครับแต่ก็บอกให้ฟังนะครับถ้าพูดถึงมุมดาวของน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับบ้านเมืองเรานะครับไม่เอาของโลกของประเทศนั้นประเทศนี้นะครับเอาของไทยแลนด์นี่แหละนะครับราคาจะลงอีกนิดหน่อยนะครับมีลงด้วยนะแล้วก็ต่อมานะครับเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับรถยนต์นะครับภัยทางรถนะครับจะมีนะครับทีแรงๆอีกแล้วนะครับระวังรถใหญ่นะครับรถบรรทุก10ล้อรถพ่วงรถน้ำมันรถโดยสารนะรถเมย์นะครับรถเมย์นี่ห่างหายเรื่องข่าวไปนานนะครับเดี๋ยวจะเอาอีกแล้วนะครับรถเมย์นะรถน้ำมันรถพ่วงนะครับเพราะฉะนั้นใครขับรถต่างจังหวัดในช่วงนี้เห็นรถใหญ่ๆนะครับก็อย่าไปเข้าใกล้หรืออย่าไปแบบบี้กันมากเกินนะครับจะแซงจะปาดหรือจะต่อท้ายติดๆกันเนี่ยต้องระมัดระวังถอยห่างหน่อยนะครับถอยห่างสักหน่อยเราก็จะได้ปลอดภัยนะครับลืมบอกเลย4642828นะครับใครที่อยากจะติดตามดูดวงนะครับรายการนี้เป็นรายการสดๆนะครับถ้าอยากจะดูดวงนะครับ4642828นะแล้วก็พิมพ์ชื่อวันที่เดือนปีนะครับเวลาเกิดเรื่องที่อยากทราบ1เรื่องนะครับแล้วก็พิมพ์นะครับ SMS มาที่4642828นั่นเองนะครับเรื่องต่อมานะครับคือเรื่องของคนผิดนัดโกหกหลอกลวงขี้โกงนะครับช่วงนี้ขโมยโจรจะชุกชุมนะมาอีกแล้วนะครับเทศกาลโจรขโมยนะครับปล้นนะครับเข้าร้านสะดวกซื้อหรือไปนะครับบ้านช่องนะครับใครที่บ้านไม่ค่อยล็อกกรอนนะครับหรือว่าออกไปนอกบ้านไม่มีคนอยู่บ้านนะครับกลางวันกลางคืนเนี่ยต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับและพวกหลอกลวงและโกงนะครับอาจจะมาทำทีนะครับในการขายของหรือว่าอาจจะมานะครับในเรื่องของการชวนลงทุนทำธุรกิจนะครับมาทุกรูปแบบนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรเครดิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับมันจะมีเรื่องของการโกงนะครับมาอย่างต่อเนื่องนะครับและยังไม่ใช่แค่คนที่ไม่รู้จักมาโกงเราฉะนั้นยังเป็นคนใกล้ตัวด้วยนะครับในช่วงเดือนนี้คนใกล้ตัวนะครับอาจจะมีเรื่องของหุ้นส่วนทะเลาะกับหุ้นส่วนหุ้นส่วนแยกย้ายกันมีปัญหากับหุ้นส่วนมีเรื่องกับลูกน้องการทำธุรกิจกับคู่ค้าคู่สัญญามีเหตุให้ต้องเลื่อนให้ยกเลิกนะครับหรือว่าการนัดหมายนะครับในช่วงนี้สังเกตไหมว่าตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมานะครับมาจนถึงวันนี้หลายคนที่มีนัดจะมีเหตุให้ผิดนัดนะครับตัวเราต้องเลื่อนนัดหรือว่ามีคนเลื่อนนัดเราหรือมีคนยกเลิกในการนัดหมายเรานะแบบเนี้ยนะครับหรือมีคนมาสายมาช้านะครับทำให้งานต้องเลื่อนต้องเลทหรือทำไม่ทันนะมันจะมีเรื่องของการนัดหมายที่มันคาดเคลื่อนแบบมากเป็นพิเศษนะครับบอกแล้วว่าเดือนกันยานะครับเพราะฉะนั้นแปลว่ายังเหลืออีกค่อนเดือนจนถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเรื่องการนัดหมายคุณจะถูกการเลื่อนนัดผิดนัดมีคนผิดสัญญามีคนผิดคำพูดรับปากอะไรกับเราไว้นะครับเรื่องใหญ่ๆนะครับในช่วงเดือนนี้ใครที่รับปากอะไรกับเราไว้นี่อย่าเชื่อใจง่ายๆถ้าคุณไม่เห็นหลักฐานไม่เห็นพยานไม่เห็นตัวอย่าเพิ่งเชื่อนะครับต้องมีหลักฐานมีพยานมีเอกสารเห็นตัวแล้วเราต้องหาอะไรยืนยันนะครับต้องทำอะไรให้ครบถ้วนนะครับนี่แหละจึงจะป้องกันการถูกหลอกถูกโกงได้นะครับ
จะไปเซ็นเอกสารทำสัญญานะฮะก็ต้องมีหลักฐานมีพยานนะครับไม่ว่าจะอยู่ในที่ทำงานนะครับก็จะถูกหลอกถูกโกงถูกหักหลังหรือแทงข้างหลังนะครับจะเป็นเดือนของการถูกหักหลังและแทงข้างหลังมากเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเชื่อใจใครนะครับง่ายๆเด็ดขาดในเดือนนี้นะครับใครรับปากอะไรกับคุณไว้จากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนะครับให้รู้ว่ามีโอกาสที่จะผิดถูกผิดคำพูดนะครับเพราะฉะนั้นต้องเตรียมแผนสำรองนะครับแผน2ในทุกเรื่องนะครับให้ได้เต็มที่เลยนะนี่แหละที่มันจะเกิดขึ้นนะครับมันก็มีอีกหลายเรื่องจริงๆนะที่ยังไม่ได้บอกนะครับแต่ก็เอาเรื่องเด่นๆก่อนนะผมพูดไป10เรื่องเราฟังไปฟังมาบางทีนะครับมันก็ลืมนะครับเพราะฉะนั้นเอาไฮไลท์สัก 3-4 เรื่องนี่แหละที่มันเกิดขึ้นนะครับเราไปแก้ไขตั้งรับเตรียมตัวนะครับเรื่องที่ผมบอกทุกเรื่องให้ได้แค่นี้เดือนนี้คุณก็ลอยตัวแล้วนะครับไม่เจอเรื่องแย่ๆหรือถ้าจะเจอก็เจอแบบเบาๆผิวๆนะฮะก็ไม่ต้องหนักนะฮะไลท์ก็กลายเป็นเบาๆหรือดีขึ้นนะครับก็คลาดเคลื่อนแคล้วคลาดไปได้นะพอคราวนี้แหละมาเรื่องของการดูดวงนะครับตัวต่อตัวนะดูดวงตัวต่อตัวอย่าลืมใครที่ติดตามชมรายการนะครับทางคนพยากรณ์นะครับ Channel 8นี้จะมาพบกันนะครับในทุกหัวค่ำนะครับวันศุกร์ช่วง 18:00 น.ถึง 20:00 น.นะครับในทุกๆศุกร์กับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์นะครับมาประจำเช่นเดิมนะฮะแต่ว่าใครที่จะนัดหมายนะครับจะคุยจะอะไรก็ตามนะครับถ้าแนะนำจริงๆก็มาดูดวงนะครับแบบนี้ดีกว่านะดูในทุกสัปดาห์นะครับง่ายสุดนะครับจะเร็วที่สุดนะครับผมเป็นคนที่ตามตัวยากมากนะครับวันๆหาตัวจับยากมากเลยนะไปโผล่นะครับเช้านี้ไปอยู่เชียงรายนะครับบางทีเย็นๆนะครับไปอยู่แถวภูเก็ตนะครับแล้วก็กลางวันอีกวันไปโผล่นะครับแถวอยุธยานะครับเนี่ยมันไปทั่วจริงๆนะช่วงนี้นะครับงานเยอะมากมันก็เลยเดินทางบ่อยนะครับนะมาเรื่องของการดูดวงของเรานะครับใครที่จะดูดวงก็จะลืมพิมพ์ทุกอย่างที่ว่ามาแล้วก็พิมพ์มาที่กดมาที่464-2828นะฮะเริ่มต้นการดูดวงนะครับคุณแมวนี่คนละแมวกับคนช่วงแรกนะครับคุณแมวนี่เกิดที่22เดือน10ปี2507นะครับจะได้เงินพิเศษบ้างหรือเปล่านะเงินพิเศษนะครับพื้นดวงชะตาของคุณแมวนะครับดาวที่เกี่ยวกับเงินพิเศษนะครับถามว่าจะได้ไหมมุมดาวทำมุมที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภเงินทองในสิ่งที่เราไม่คิดนะครับว่าจะได้ขนาดนั้นนะแต่ก็จะได้นะครับและอีกมุมนึงคืออะไรที่คาดหวังนะครับมันจะผิดหวังแต่ถ้าไม่คาดหวังมันจะสมหวังนะครับคุณแมวเพราะฉะนั้นคุณแมวก็เตรียมตัวนะครับได้ไหมก็ตอบว่าได้นะครับแต่ว่าจำนวนมันจะตรงข้ามกับที่คุณคิดไว้นะครับต่อมาคุณปลาเกิดวันที่10คุณปลานะเกิดวันที่10เดือน12นะครับคือเดือนธันวาปี2525เดือนตุลาจะมีโชคบ้างหรือเปล่าคือเดือนหน้านะครับจะมีโชคบ้างไหมคุณปลาพื้นดวงชะตานะครับจริงๆคุณผู้ชมใครที่ไม่รู้ว่าจะถามอะไรนะฮะก็บอกให้ฟังได้ว่าเงินงานความรักสุขภาพนะครับโชคลาภนะโอเคมาเพียบเลยนะสปีดหน่อยนะมีคนมาอีกเพียบเลยโชคลาภมีไหมนะครับคุณแมวไอ้คุณปลานะครับตอบว่าไม่มีนะครับในเดือนหน้าจบต่อมาคุณชัดชัยเกิดวันที่15เดือน6ปี2521นะครับฝันว่ามีใบไม้สีเขียวนะครับมาลูบนะครับที่แขนเรานะครับใบไม้สีเขียวมาลูบนะที่แขนฝันประหลาดเนาะใบไม้นะครับมาลูบทำไมนะลูบทำไมใครมาลูบแล้วใบไม้มาลูบนึกไม่ออกนะมันจะลอยมันรูปๆๆๆมาตีความฝันได้คุณชัดชัยความฝันนะครับใบไม้มารูปที่แขนถามว่า
เรื่องของต้นไม้เรื่องของสีเรื่องของใบไม้นะครับแล้วก็เรื่องของอวัยวะเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดนะครับเข้ามารวมกันนะครับก็บอกได้นะครับว่าจะมีคนนำข่าวนะครับนำข่าวที่ให้คุณเซอร์ไพรส์นะครับในเรื่องงานมาบอกให้คุณในเดือนนี้นะครับจะมีข่าวแปลกๆนะครับที่มันไม่คิดไม่คาดฝันนะครับอาจจะมีคนลาออกมีคนอุบัติเหตุมีคนป่วยมีคนให้เรียกโยนงานให้คุณอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเรื่องงานมีเซอร์ไพรส์หรือมีเรื่องที่มันวุ่นวายนะครับตกใจในเรื่องงานนะฮะต่อมานะครับถามว่าคุยเรื่องเงินพิเศษนะครับจะคุยช่วงไหนดีนะมาดูกันนะครับคุยอีกแล้วนะเกิดวันที่นะเดือนตึ๊บๆนี่โอเคมาดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องเงินคุณผู้ชมใครที่อยากจะรู้ว่าเขาถามอะไรกันบ้างนะครับเราก็ฟังจากที่ผมอ่านเนี่ยนะครับว่าอ้อช่วงนั้นช่วงนี้หรือเรื่องนั้นเรื่องนี้เขาถามเรื่องแบบนี้กันนี่เองเนาะอะไรเงี้ยนะฮะพื้นดวงชะตานะครับรอดาวอาทิตย์เนี่ยดาวอาทิตย์โคจรนะครับมาอยู่ในภพปุตตะปุตตะคือโอกาสที่มันจะราบรื่นหรือว่าสิ่งที่เราจะมุ่งหวังนะครับอาทิตย์โคจรเล็งดาวพระพุธและดาวพระศุกร์นะครับก็อยู่ในช่วงนะครับตั้งแต่วันที่18นะครับกันยาถึงวันที่17นะครับตุลานะเป็นวันที่ดีที่สุดนะครับในช่วงที่ดีที่สุดนะแล้วก็รายละเอียดนะครับเอาเป็นวันไหนมันก็จะมีแต่ให้รู้ว่า1เดือนตั้งแต่18นะครับกันยาบอกเป็น1เดือนเป็นช่วงที่ดีที่สุดในการพูดคุยทุกเรื่องเลยนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าวันไหนดีหรือว่าวันไหนนะครับจะทำอะไรในเรื่องพวกนี้นะครับก็มาคุยทางอินบ็อกซ์หรือคุยส่วนตัวดีกว่านะครับต่อมานะฮะคุณไก่การเงินจะดีเมื่อไหร่นะครับเกิดวันที่20นะครับเดือน11ปี2518นะครับการเงินจะดีเมื่อไหร่โอ้พื้นดวงชะตาของคุณไก่นี่คุณไก่ช่วงที่จะเริ่มฟื้นตัวและดีขึ้นนะคุณไก่นะเดือนธันวานะครับเพราะฉะนั้นช่วงกันยาตุลาพฤศจิกานะครับยังไม่ฟื้นตัวโดยเฉพาะช่วงพฤศจิกาเนี่ยเขาเรียกว่านรกนะครับยากมากเหนื่อยมากเครียดมากนะครับอะไรที่มันคิดว่าจะได้มันไม่ได้นะครับแล้วก็มีดวงเสียเงินอย่างหนักด้วยนะครับเพราะฉะนั้นพฤศจิกาคุณไก่ให้ระวังดีๆนะครับหนักมากด้วยนะต่อมาคุณสำราญถามว่าปีนี้เมืองไทยจะน้ำท่วมใหญ่หรือเปล่าอาจารย์อยากรู้จังเลยนะน้ำท่วมใหญ่นะครับในปีนี้ถ้าเทียบกับปี2554นะครับบอกได้ว่ายังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับยังไม่ถึงครึ่งในปีนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับคุณสำราญนะครับปีนี้บอกให้ฟังนะครับคุณผู้ชมน้ำจะท่วมแบบฉับพลันนะครับท่วมจังหวัดนะครับจังหวัดหนึ่งแล้วก็เว้นอีกจังหวัดหนึ่งจังหวัดนี้ก็แล้งเลยนะครับเพราะฉะนั้นอำเภอหนึ่งท่วมติดกันแล้งอีกติดอำเภอหนึ่งท่วมอีกอำเภอหนึ่งแล้งท่วมแล้งท่วมแล้งอย่างนี้นะฮะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันแปลกๆนะครับบอกผมบอกเสมอนะว่าดวงชะตานะครับประเทศไทยในเรื่องน้ำนะครับปีนี้บ้านเมืองเราจะเหมือนขนมครกนะครับในจุดที่สูงนะครับขอบขนมครกนะครับมันก็จะแล้งหรือแห้งเลยนะครับแต่ส่วนที่มันเป็นหลุมนะครับแต่ละอำเภอนะครับก็จะท่วมเยอะๆนะครับและท่วมแบบฉับพลันคือแป๊บเดียวนะครับท่วมฝนตก3ชั่วโมง4ชั่วโมงติดท่วมเยอะเลยนะครับน้ำท่วมรถนะครับครึ่งคันนะครับครึ่งบ้านแล้วนะครับอีก3ชั่วโมงหรืออีกไม่เกิน6ชั่วโมงนะครับหรือไม่เกิน1วันน้ำมันจะลงแบบแห้งสนิทเหลือแต่โคลนนะครับแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นไม่ท่วมขังแบบยาวนานแต่ท่วมฉับพลันและแห้งอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นแบบนี้นะกรุงเทพบางเขตก็จะโดนนะครับแบบฉับพลันแล้วก็ลงอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นทำอะไรได้ลองคิดสิว่ามันท่วมแบบฉับพลันลงอย่างรวดเร็วเนี่ยเรามีบ้านมีรถเราจะแก้ไขป้องกันอย่างไรดีนะครับใช้ไอเดียของเรานะอย่าให้ผมอธิบายเลยเพราะว่าบางทีวิธีของการแก้ไขหรือป้องกันแต่ละคนนี่สังเกตไหมตอนน้ำท่วมเนี่ยมันมีเรือแปลกๆมันมียานพาหนะแปลกๆมันมีวิธีการหนีน้ำแปลกๆนะครับเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาของเรานี่บางทีก็เหนือกว่านะครับ
เหนือกว่าวิธีคนอื่นก็ได้หรือเหมาะกับวิธีเรานะครับมากกว่าเงี้ยนะฮะลองไปคิดดูนะคำถามต่อมาคุณเสรีนะครับถามว่านายกใหม่จะอยู่นานหรือเปล่าอ๋อนายกใหม่นะแม่จะอยู่นานหรือเปล่านายกนะครับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยใช่ไหมอันนี้ยากนะเขาอยู่มานานแล้วนะครับทำอย่างไรก็ไม่ออกนะฮะแต่ถ้านายกรัฐมนตรีอยากรู้ใช่ไหมฮะยังต่ำ3ปีนะครับยังต่ำ3ปีนะยังต่ำด้วยนะครับ3ปีพอละนะและรายละเอียดคือ1 2 3 4แล้วอยู่แล้วจะ1 2 3 4นะครับไม่บอกนะครับเพราะไม่ได้ถามข้อเดียวนะฮะต่อมานะครับคุณวีระอยากจะรวยอาจารย์ช่วยบอกเลขเน็ตเด็ดหน่อยนะครับให้หวยเนี่ยทำให้คนรวยยากมากคุณผู้ชมเชื่อผมไหมรวยยากมากเลยนะครับหวยเนี่ยมันเป็นเรื่องของบุญกุศลล้วนๆเลยนะมงคลตีความเยอะแยะไปหมดเลยนะครับทำยังไงก็ไม่ถูกนะฮะแต่อยู่ดีๆบางคนหยิบนะฮะซื้อมาเอ้าคนมาขายปึ้งหนึ่งเลขอะไรก็ไม่รู้นะหยิบมาเท่านั้นนะเอ้าถูกเฉยเลยนะครับเนี่ยมันเป็นสิ่งที่โลกนะครับดวงชะตาหรือบุญหรือกรรมของเราเนี่ยมันทำให้มันไม่ใช่เล่นตลกนะมันสร้างวิถีชีวิตของมนุษย์ที่จะรวยและจนแบบแปลกๆขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นอยากบอกเลขเด็ดอย่างมากคุณก็ได้แค่2ตัวแล้วสองเลข2ตัวจะไปรวยมันก็ยากนะครับถ้าผมบอกเลข2ตัวคุณจะไปซื้ออีก100กว่าใบมันก็คุณก็ไม่ได้ซื้อแบบที่ผมบอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เอาอย่างนี้นะครับเวลาผมจะบอกวิธีนะครับการทำบุญให้ถูกลอตเตอรี่นะหรือว่าสร้างโชคฟลุกนะครับแต่ไม่ใช่ทำครั้งเดียวแล้วจบนะบางทีมันต้องทำต่อเนื่อง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 ไปเรื่อยๆนะครับแล้วบุญที่มันล้นออกจากฝาโอ่งนะครับมันคือบุญหรือว่าสิ่งที่เราจะได้นะครับเขาบอกว่าสิ่งที่จะทำหรือว่าสร้างกุศลนะครับในการทำบุญบุญที่ทำแบบฟลุกนะฮะมันก็จะได้โชคฟลุกนะครับเช่นสมมติอยู่ดีๆเราขับรถไปนะครับหรือเดินทางไปไหนจะไปต่างจังหวัดนะครับไปเชียงใหม่ขับรถมาถึงนะครับจังไปพิษณุโลกนะครับสมมตินะแล้วไปเจอวัดนึงนะครับดูบรรยากาศแปลกๆดีเลี้ยวดีกว่าไม่เคยเข้าไม่เคยรู้จักเลยนะเลี้ยวเข้าไปไหว้พระเสร็จทำบุญนะฮะเห็นไหมเราทำแบบไม่ได้คิดว่าจะมาทำแต่รู้สึกอยากทำก็เลยได้ทำนี่แหละทำอย่างต่อเนื่องนะครับบุญแบบนี้นะครับบุญที่มาแบบฟลุกๆนะครับใครอยู่ดีๆคนในที่ทำงานพี่มีนะซองนะครับทำบุญไหมสร้างโบสถ์สร้างวัดก็ทำก็ได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับเนี่ยมีเกณฑ์นะครับทำไปเรื่อยๆถึงจะมีดวงที่เกี่ยวข้องหรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของโชคลาภฟลุกๆนั่นเองนะฮะต่อมาคุณอารักษ์นะถามว่าแฟนมีคนใหม่จะเลิกดีไหมนะครับคุณผู้ชมถ้าใครที่แบบอกหักหรือว่ามีประสบการณ์ในความรักเยอะๆมาแล้วนะครับหรือว่าผิดหวังเรื่องความรักหนักๆมาเนี่ยเขาจะตอบได้ไม่กี่ประโยคนะแฟนมีคนใหม่เลิกดีไหมเนี่ยผู้ชมลองตอบสิในใจตอบสิในพื้นดวงชะตานะครับพื้นดวงดาวของความรักนะครับในช่วงนี้ดาวพระเสาร์ทับดาวศุกร์โอ้โหศุกร์คือความรักเสาร์คือดาวที่นะครับมันเหมือนกับเสาโรมันต้นใหญ่ๆนะครับแล้วมันทับไปที่ดาวความรักของคุณเพราะมันถอนยากนะครับคุณจะอุ้มเสาตัวนี้ออกมาแล้วก็อุ้มประคองความรักของคุณมันยากมากนะครับถามว่าเลิกดีไหมก็บอกได้ครับว่าเลิกจะมีความสุขกว่านะครับถ้าเลิกจะมีความสุขกว่าเนี่ยผมจะบอกว่าควรเลิกนะผมจะดูแบบไม่ขีดให้คุณว่าคุณต้องเดินอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนี้ทำไปทำอย่างนี้คุณจะซวยคุณจะแย่ผมจะบอกว่าถ้าทำแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะบอกว่าถ้ายังอยู่ต่อนะครับก็จะทุกข์ใจอย่างนี้ต่อไปและตลอดไปนะแต่ถ้าเลิกก็จะสุขใจและมีความสุขมากกว่านะครับมากกว่าที่จะทนนะเพราะฉะนั้นก็คิดเอาต่อมานะครับคุณนกถามว่าเก็บเงินดอลลาร์ดีหรือเปล่านะฮะมีคำถามแปลกๆเยอะดิเก็บเงินดอลลาร์ดีหรือเปล่านะครับเงินดอลนะครับช่วงนี้นะครับมันผันผวนเยอะมากเลยนะเงินดอลนะครับยิ่งนะครับ
โอบามามาช่วงหลังคะแนนตกเยอะเลยนะครับแล้วก็สภาความไม่ไว้วางใจกับประธานาธิบดีคนนี้นะครับเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเศรษฐกิจของอเมริกานะครับยังประคองตัวอยู่ได้ยังประคองตัวอยู่ได้นะครับจำไว้นะแต่ว่าจากนี้ไปอีก2ปีนะครับประคองตัวอยู่ได้เดี๋ยวหลังจะพูดถึงดวงอเมริกานะแต่ให้บอกปี2560เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราได้เห็นนะครับอะไรแบบแปลกๆในโลกเราเยอะนะครับยักษ์ล้มนะครับจะเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ยังเก็บได้อยู่นะครับต่อมานะครับเพราะฉะนั้นใครเล่นหรือว่าใครทำธุรกรรมนะครับหรือว่าใครที่จะเขาเรียกใช้นะครับบางคนชอบแลกเปลี่ยนนะครับธุรกิจแบบนี้เงินดอลยังอยู่ได้ประคองในสักปี2ปีนะต่อคุณรัตนาซื้อรถปลายปีนี้หรือต้นปีดีนะฮะพื้นดวงชะตานะครับคุณรัตนาเกิดวันที่4เดือน9ปี2523นะครับดวงชะตาซื้อต้นปีดีกว่านะครับต้นปีดีกว่าปลายปีไม่ดีนะครับมันมีปัญหาอุปสรรคเยอะแยะเลยอาจจะได้รถที่มีปัญหาด้วยนะต่อมานะครับคุณกบถามว่าเรื่องเด่นในเดือนตุลานี้นะครับเรื่องเด่นเกิดวันที่6เดือน4ปี2521นะครับเรื่องเด่นเป็นอย่างไรบ้างนะฮะมาดูกันเดือนตุลานะครับสิ่งที่เด่นที่สุดนะครับดาวพุธโคจรทับดาวราหูนะครับมีคนหลอกคนโกงคุณนะคนที่อยู่ข้างๆคุณหรือว่าทำธุรกิจธุรกรรมร่วมกับคุณนะครับจะเลื่อนนัดผิดนัดโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นนะครับต้องระมัดระวังอย่าเชื่อใจใครนะครับอีกอย่างนึงเป็นหวัดไม่สบายเดือนตุลาเป็นเดือนที่คุณจะป่วยนะครับป่วยไม่สบายนะครับไม่ใช่ตัวเราเองด้วยดาวพบพันธุยังมีปัญหาแปลว่าครอบครัวนะครับตัวเราครอบครัวเรามีคนป่วยสลับนะครับสลับกันเลยในช่วงเดือนตุลานะฮะต่อมาคุณนบถามว่าใช้ชีวิตคู่แบบไหนจึงจะมีความสุขนะครับง่ายนะครับอย่างเดียวเลยนะครับใช้ชีวิตคู่อย่างไรมีความสุขคุณผู้ชมจำไว้เลยนะการใช้ชีวิตคู่ที่มีความสุขนะครับผมให้แค่ประโยคเดียวสั้นๆเลยไม่ต้องแบบมี10แบบเนื้อคู่อะไรไม่ต้องนะครับเราไม่ชอบอะไรเราอย่าทำอย่างนั้นกับเขานะครับอย่างเดียวเลยนะเราไม่ชอบนะครับให้ใครมาทำอะไรกับเราเราอย่าทำสิ่งนั้นนะครับกับเขาแค่นี้นะฮะต่อมานะครับทำไมบางคนจึงต้องเป็นร่างทรงนะครับแล้วดีไหมคะอาจารย์นะร่างทรงมีทั้งแท้และเทียมนะครับแท้มีประมาณ 1% นะครับอีก 99% เทียมนะครับเพราะฉะนั้นสำนักร่างทรงผมเคยเข้าไปเกือบทุกที่นะครับไม่ได้เข้าไปลองดีนะแต่ว่าอยากรู้นะครับอยากรู้แล้วก็เข้าไปศึกษานะครับศึกษาว่าเขาทำอะไรยังไงนะครับจะว่ากึ่งจับผิดก็มีนะครับหรือว่าแต่เราก็ไม่ได้ไปกระโตกกระตากนะก็อยู่เงียบๆของเรานะครับแต่รู้ว่าอ๋อเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับก็บอกว่า199%นะครับก็เก๋เยอะนะครับซึ่ง 1% จึงจะโอเคแต่ว่าบอกให้ฟังว่าร่างทรงนะครับมาจากว่ามันเอาแบบเก๋นะครับคือถ้าเทียมเนี่ยคืออยากได้ตังค์นะครับหลักๆเลยนะอยากให้คนเชื่อถือนะครับบางครั้งคนเราคนนึงเนี่ยจะเรียนเก่งก็เรียนไม่เก่งจะทำนะครับความดีหรือว่าจะทำธุรกิจก็ทำไม่เป็นนะครับหรือว่าอยากจะไปทำงานนู่นนี่นั่นก็อยากได้เงินที่มันมากขึ้นนะครับอยากได้บ้านได้รถที่มันแพงนะแต่ว่าเงินทองทำงานฝีมือมันก็เท่านี้วุฒิการศึกษามันก็สูงขึ้นกว่านี้ไม่ได้นะครับบางครั้งพวกเก๋หรือว่าของเทียมเนี่ยมันก็อยากจะให้คนศรัทธาตัวเรานะครับทำยังไงให้คนมากราบไหว้นะครับไปบวชก็ไม่อยากโกนหัวนะฮะเพราะฉะนั้นก็เนี่ยบางทีพระแท้พระเทียมไงเพราะฉะนั้นก็ใช้วิธีนี่แหละนะโดยการที่เนี่ยเป็นร่างทรงมีคนมากราบไหว้ด้วยได้ตังค์ด้วยนะง่ายดีนี่แหละง่ายๆจบอ่ะพอช่วงนี้เราพักสักครู่ดีกว่านะเดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาไหว้พระสวดมนต์วันนี้จะอธิษฐานนะครับประกาศอธิษฐานขอนะครับโอ้โหสิกรรมเพราะฉะนั้นใครที่มีความนะครับทุกกายทุกใจคาใจอะไรกับใครนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้านะครับมาขอโอ้โหสิกรรมกันนะครับช่วงนี้เราพักสักครู่ครับทัวร์ไหว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์นัทนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้น
ทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คนพยากรณ์ครับกลับเข้าสู่รายการนะครับคนพยากรณ์กันต่อนะครับวันนี้ก็พาไปนะครับที่วัดพนัญเชิงนะครับวันนี้ไม่ได้พาไปไหว้นะครับในโบสถ์หลวงพ่อโตแต่ว่าข้างๆกันก็มีวิหารนะครับมาไหว้องค์หลวงพ่อนะครับที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับมากๆองค์สีทองสวยงามมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวถ้าผมไหว้แล้วก็สวดนะครับคุณผู้ชมก็มองนะครับจ้องไปที่พระพักจ้องไปที่พระเนตรดวงตาเลยนะครับขององค์หลวงพ่อนะครับแล้วผมจะประกาศอธิษฐานนะครับขออโหสิกรรมใครที่มาสร้างกรรมกับเราไว้หรือเราสร้างกรรมกับใครไว้นะครับแล้วเรารู้สึกว่าเราคาใจใครสักคนหนึ่งนะครับอาจจะเป็นแฟนเราก็ได้นะครับหัวหน้าเราพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรานะครับพี่ปานาอาใครก็ตามนะครับที่เรารู้สึกว่าอยากขอโอโหสิกรรมเขาหรือว่าเราอยากให้อภัยกับเขานะครับแล้วมันไม่มีโอกาสที่จะมาได้พูดนะครับแบบนี้กันแบบตรงๆหรือบางคนก็ลมหายใจจากหรือว่าไม่ได้อยู่กันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็มาไหว้พระนะครับสวดมนต์พร้อมๆกันนะครับตั้งจิตตั้งใจดีๆนะครับผมจะนำนะครับประกาศนะฮะก็ใช้นะครับคราวนี้คำพิธีประกาศนะครับให้โอโหสิกรรมนี่ก็ไม่ใช่คิดเองนะครับก็นำมาจากพระอาจารย์ภาสกรนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคำของคุณพระนะครับที่ท่านได้ประดิษฐ์นะครับคำอธิษฐานที่ถูกต้องและครบถ้วนในอักขระและพยัญชนะนะฮะเพราะฉะนั้นตั้งจิตตั้งใจดีๆนะครับเราจะมาประกาศให้โอโหสิกรรมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวะตาธโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเราข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขออาราธนาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยสังฆเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันตสาวกเจ้าทุกๆพระองค์ท่านเท้าพญายมราชท่านเท้าจตุโลกบาลและพระสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์ขอจงโปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานและร่วมโมทนาในการให้อโหสิกรรมแก่กันและกันและแก่ผู้เคยล่วงเกินต่อข้าพระพุทธเจ้ามาแล้วทั้งหลายทั้งปวงในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยจนถึงปัจจุบันชาติเราข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอประกาศให้อโหสิกรรมแก่ตนเองตลอดจนถึงพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาบุตรธิดาภรรยาสามีลูกหลานเหลนทั้งหลายญาติมิตรสหายทั้งหลายหมู่คณะผู้ร่วมงานทั้งหลายคู่แข่งคู่ค้าคู่รักคู่แค้นคู่บุญคู่กรรมทั้งหลายคู่บาอาจารย์ทั้งหลายอุปัชฌาย์อาจารย์ทั้งหลายตลอดจนพรหมเทพเทวดามนุษย์สรรพสัตว์สรรพวิญญาณสรรพเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงทุกท่านทุกพระองค์ที่เคยเข่นฆ่าทำร้ายรังแกป้นจี้ลักขโมยเบียดบังยักยอกข่มขืนผิดประเวณีโกหกหลอกลวงต้มตุ๋นคดโกงตบัดสัตว์เสียสีด่าว่าบังคับฝืนใจให้กินเหล้าเมายาทั้งแก่ตัวข้าพเจ้าเองหรือแม้ในบุคคลและสิ่งที่ข้าพเจ้ารักและหวงแหนไม่ว่าในชาตินี้ภพนี้หรือในภพชาติใดๆก็ตาม
ในทุกกับทุกกันทุกอสงไขยทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่รู้และไม่รู้อันเป็นเหตุให้ข้าพเจ้าทั้งหลายทุกกายก็ดีทุกใจก็ดีเราข้าพเจ้าขออโหสิกรรมและให้อโหสิกรรมแก่ท่านทั้งหลายทั้งปวงจนหมดสิ้นตั้งแต่บัดนี้ตราบเข้าสู่พระนิพพานการอาฆาตพยาบาทสาปแช่งจองเวรจองกรรมใดๆที่เหล่าข้าพเจ้าได้เคยประกาศไว้หรือผูกใจเจ็บเก็บไว้ในชาตินี้ภพนี้หรือภพชาติใดๆก็ตามเหล่าข้าพเจ้าให้อโหสิกรรมยกเลิกให้เป็นโมฆะทั้งสิ้นเพื่อให้หมดเวรสิ้นกรรมต่อกันและกันนับตั้งแต่บัดนี้ตราบจนถึงพระนิพพานขอให้เราท่านทั้งหลายที่อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาณหน้าจอในปัจจุบันแห่งนี้ตลอดจนพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพรหมเทพเทวดาที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าทั้งหลายจงทราบว่าบัดนี้เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายได้ให้อโหสิกรรมแก่กันและกันแล้วและจะไม่เอาการกระทำทั้งหลายในอดีตมาเป็นเหตุทำร้ายทำลายเบียดเบียนซึ่งกันและกันอีกต่อไปข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอโมทนาความดีกับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมเจ้าทุกๆพระองค์พระอริยสังฆเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันต์สาวกเจ้าทุกๆพระองค์ท่านเท้าพญายมราชท่านเท้าจตุโลกบาลและพระสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์ที่โปรดเมตตากรุณาเสด็จมาเป็นสักขีพยานในการให้อโหสิกรรมของเหล่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุด้วยอานิสงส์แห่งการให้อโหสิกรรมนี้ขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงของเหล่าข้าพเจ้าจงกรุณาให้อโหสิกรรมแก่ข้าพระพุทธเจ้าโดยง่ายดายด้วยเทอญโมทนาสาธุโมทนาสาธุโมทนาสาธุตั้งจิตตั้งใจพูดตามก็ได้นะครับขอให้กรรมทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นอโหสิขอให้วิบากกรรมชั่วทั้งหลายทั้งปวงจงยุติการส่งผลขอให้วิบากกรรมดีทั้งหลายทั้งปวงจงส่งผลสำเร็จและขอให้เหล่าข้าพเจ้าพร้อมด้วยพรหมเทพเทวดาสัพพสัตว์สัพพวิญญาณสัพพเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงจงสำเร็จมรรคผลนิพพานในปัจจุบันนชาติหรือชาติพบใดที่เร็วที่สุดโดยฉับพลันด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุนี่นะครับท่านผู้ชมมีประโยชน์นะครับในการให้อโหสิกรรมนะครับกรรมใดที่เราได้สร้างได้ก่อนะครับก็ควรที่จะล้างนะครับเรามีหนี้สินเรายังอยากใช้หนี้นะครับเราติดหนี้ใครก็ตามนะครับเราโคตรทุกใจนะครับเราคาใจเราทุกใจนะครับขนาดเป็นเงินจับต้องได้เนี่ยเรายังทุกใจเลยแล้วหนี้เวรหนี้กรรมเนี่ยมันหนักกว่าอีก100เท่าพันเท่าหมื่นเท่าล้านเท่านะครับเพราะฉะนั้นการอโหสิกรรมนะครับให้อโหสิกรรมเนี่ยมันเป็นบุญกุศลนะครับแล้วก็เราขออโหสิกรรมนะครับมันก็เป็นกุศลที่มันจะได้ไม่ต้องติดตัวไปในชาติภพนี้หรือชาติภพหน้านั่นเองนะครับเวลาของคนพยากรณ์นะครับหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับจะมาพบกันนะครับกับคนพยากรณ์และผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์นะครับได้ในทุกวันศุกร์นะครับช่วง6โมงเย็นนะครับถึง2ทุ่มนะทาง Channel 8นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้ระวังเรื่องของการขับรถแล้วก็เรื่องของโรคระบาดโรคหวัดนะครับแล้วก็อาหารเป็นพิษนะฮะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามมาจนถึงนะครับเวลานี้แล้วก็ขอบคุณทีมงานคนพยากรณ์นะครับทุกท่านเช่นเดียวกันวันนี้เวลาหมดนะครับเดินทางปลอดภัยนะฮะแล้วก็ไปไหนมาไหนมีโอกาสทำบุญไหว้พระนะครับแล้วก็อย่าสร้างกรรมต่อกันและกันวันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีครับสวัสดีครับคนพยากรณ์